มาเจอกันหลังเกมสดๆร้อนๆเลยครับที่แมนยูไนเต็ดเพิ่งจะเสมอซาวด์แฮมป์ตันไป1-1นะครับเราไปตาม5เหตุผลกันครับว่าทำไมปีศาจแดงถึงสะดุดเสมอกับนักบุญอีกครั้งครับที่1 นะครับเป็นเพราะว่าขึ้นนำเร็วไม่ได้ช่วงต้นเกมเนี่ยโอเลกุนาโซชามาให้ลูกทีมบุกก่อนเลยแล้วพยายามจะทำประตูให้ไวสุดท้ายขึ้นนำไม่ได้นะฮะจากจังหวะที่บอลชนคานแล้วก็ลูกที่ปอบอกปายิงไปโดนสกัดออกจากเส้นก็เลยทำให้หลังจากนั้นมาโดนประตูขึ้นนำนั่นเองครับข้อที่2มาติดกับเฟรดไม่เคยเวิร์กเมื่อไหร่ก็ตามที่เท้าซ้าย2คนนี้ลงพร้อมกันปีศาจแดงไม่สามารถขึ้นเกมได้โดยเฉพาะเฟรดครับเมื่อต้องออกไปเล่นทางกลับขวาเนี่ยเขาจะจ่ายบอลไม่ได้เลยเพราะว่าเขาถนัดซ้ายนั่นเองครับข้อที่3แม็กไวเล่นแย่วันนี้ต้องบอกเลยครับว่ากัปตันทีมทำให้ผมผิดหวังเหลือเกินทั้งกับลูกที่เสียประตูที่เขาอาจจะเข้าประกบติดเชียร์ดำน้อยไปหน่อยนะครับแม้ว่าโอเคบอลมันอาจจะแฉลบเฟลตแต่จริงๆแล้วมันก็มาจากการที่เขาประกบหลวมเกินไปแถมยังมีการจ่ายบอลพลาดและเกือบทำให้ทีมเสียประตูที่2 อีกไม่งั้นถึงแพ้เลยนะครับข้อที่4มาซิเยาไร้ทรงต้องยอมรับนะครับว่าโอเลกุนาโซชาไม่ได้ให้เจสซี่ลินการ์ดลงตามที่หลายสื่อคาดการเอาไว้แล้วเอามาซิเยาเล่นหน้าเป้าเลยนะครับแล้วพอเกมเยือนแบบนี้ฮะที่มันต้องเคลื่อนที่เยอะๆองโตนี่มาซิเยาเล่นไม่ได้ตามเคยครับและข้อสุดท้ายข้อที่5การไร้คาวานี่นั่นเองพอไม่มีคาวานี่นะฮะมันส่งผลมากๆก็คือบอลด้านข้างเปิดไปเนี่ยยังไม่สามารถมีใครเข้าเฮาะได้เหมือนคาวานี่แม้กระทั่งเมสันกรีนวูดก็ตามทีหรือกระทั่งถ้าหากว่าคาวานี่ติดตัวสำรองอย่างที่เห็นครับว่านัดแรกเนี่ยที่ปีศาจแดงโดนนำ 2-0 พอมีศูนย์หน้าระดับนายพรานอย่างคาวานี่พวกเขาสามารถกลับมาเอาชนะได้3-2การไล่คาวานี่ทั้งตัวจริงและตัวสำรองส่งผลอย่างยิ่งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ต้องพึ่งแต่เมสันกรีนวูดครับนี่คือ5เหตุผลสดๆร้อนๆเลยครับว่าทำไมปีศาจแดงถึงได้เพียงแค่แต้มเดียวในการเจอกับนักบุญซาวด์แฮมป์ตันคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาคุยกันครับ